ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งหมอเอ๋ยด้วยแล้วก็น้องฝันด้วยนะคะที่สามารถจะแบบว่าฝ่าฟันจนจัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็สำเร็จได้ด้วยดีหลายคนจับตามองอยู่ว่าวันนี้จะเป็นการประกวดมิสแกรนด์ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็น่าสนใจมากๆอีกจังหวัดนึงเลยทีเดียวก็ขออวยพรให้งานวันนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะสมดังความตั้งใจไว้ทุกประการเลยแล้วก็เขาเรียกว่าความมานะความตั้งใจที่ตั้งใจก็ขอให้วันนี้ออกมาแล้วประสบผลสวยงามค่ะแน่นอนต้องไม่มีคนที่ไม่ได้ไปต่อสำหรับการประกวดอยากให้กำลังใจน้องๆที่ไม่ได้ไปต่อมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วการประกวดมันต้องมีที่1แค่คนเดียวมงแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นคนไหนที่ยังไม่ได้มงและยังมีความฝันก็อยากจะให้สู้กันต่อไปนะคะยังไงเส้นทางความฝันน่ะมันไม่สามารถจะจำกัดเราได้แน่นอนถ้ามีความฝันก็เดินตามฝันของตัวเองสักวันฝันต้องเป็นจริงแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้นะคะอัปเดตผลงานไม่ก้องก่อนก็มีค่ะก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่ช่อง8เหมือนเดิมนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายคัดเลือกแล้วก็บริหารงานศิลปินค่ะแน่นอนที่สุดที่ช่อง8ก็มีมิสแกรนด์หลายคนเลยทีเดียวก็ไม่แน่ว่าปีนี้จะมีใครไปอยู่ร่วมสังกัดกับเราอีกนะคะก็ยังไงยินดีต้อนรับน้องๆคนไหนที่สนใจเรื่องการแสดงก็ติดต่อทักทาย inbox direct message มาหากันได้เลยค่ะติดตามไอจีไม่ต้องไม่กล้องได้เลยฝากให้เลยค่ะไอจีไม่กล้องนะคะกล้องรัตนงามค่ะ KNG นะคะสังกดง่ายๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ฝากติดตาม TikTok ด้วยนะคะไม่กล้องจะเมาค่ะ